สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บมิซี่นะครับวันนี้ผมนิติคุณยุกนันจะพาทุกท่านนะครับไปเรียนรู้การจัดแสงกันซึ่งในวันนี้เนี่ยผมได้ใช้โมเดลธรรมดานะครับเพื่อเอามาใช้ทำงานนะก็โมเดลนี้คือสีธรรมดาสีเทาๆนี่แหละแต่เรามาจัดแสงกันดีกว่าให้มันดูสวยงามนะครับนี้ก็ง่ายๆนะครับใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่ถ้าผมอธิบายให้ฟังโอเคนะครับผมจะนี่คือรูปตัวอย่างใช่ไหมนี่คือรูปตัวอย่างแล้วเดี๋ยวนี่คือผลงานนะครับก็คือจะมีแสง directional light พระอาทิตย์นะครับแล้วก็มีแสงมากมายนะครับซึ่งไอแสงพวก spotlight พวกนี้แหละที่ทำให้เกิดแสงไล่สีนะครับจะมีออกนวลเขียวบ้างส้มชมพูแดงม่วงๆอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นโทนสีที่ผมจัดการนะครับแล้วก็มีข้างหลังนี้เป็นเหมือนรัศมีนะครับก็คือใช้แสงสีฟ้านี่สีฟ้านะครับทำโอเคเรามาลองทำกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมขอเซฟโปรเจกต์นี้เอาไว้ก่อนเซฟเดสก์ท็อปแล้วกันแต่กว่าจะได้แบบนี้ออกมานะครับก็นี่คือภาพแรกที่ทำนะครับภาพแรกแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆนะครับค่อยๆเก็บแสงสีขึ้นเป็นอย่างนี้ก็สวยดีนะครับไล่สีจากฟ้าไปเขียวเหลืองไปส้มไปแดงนะครับนี่ก็ลองดูนะครับกว่าจะได้แบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆโอเคมาดูงานใหม่กันดับแรกนะครับผมก็จะสร้างพื้นขึ้นมานะครับพื้นเป็นแผ่นโพลีกอนธรรมดานะครับแล้วเราก็จะยกตั้งเพื่อให้เป็นขอบโค้งๆนะครับจะได้ไม่เห็นขอบถ้าเป็นขอบแบบ2แผ่นตัดต่อกันอย่างเงี้ย2แผ่นต่อกันแบบนี้เนี่ยมันจะเกิดมุมนะครับมันจะเกิดมุมเป็นเส้นดำๆตรงนี้ไม่สวยผมใช้เป็นขอบโค้งก็คือจะใช้การดัดโพลีกอนดัดเวอร์เท็กซ์เอาธรรมดานี่แหละยกขึ้นครับสูงๆเลยนี่ก็ยกขึ้นนิดหน่อยอันนี้ก็ยกขึ้นนิดนึงนะครับแค่นี้ก็โค้งแล้วแหละผมแบบง่ายๆนะครับขอเปิด shading wireframe on shade นะครับต่อจากนั้นก็คือการสร้างข้อความก็มาที่ create นะครับ text แล้วไปที่ option ของมันเราก็พิมพ์ข้อความที่เราต้องการเอาไว้เดี๋ยวผมขอ reset setting ก่อนละกันก็พิมพ์ว่า missy นะครับ .com enter font นะครับอยากจะเปลี่ยนฟอนต์ก็คลิกตรงสามเหลี่ยมดำๆเนี่ยนะครับคลิกค้างคลิกซ้ายนะครับแล้วก็กดตรง selectผมเลือกเป็นฟอนต์ Impact แล้วกันขนาดฟอนต์ก็จะได้เป็นตัวหนาตัวบางอะไรก็แล้วแต่นะครับเสร็จแล้วก็กดโอเคหลังจากนั้นนะครับมาที่ Type ปรับเป็น Poly นะครับ Poly ตรง Type นี้ปรับเป็น Quad นะครับแล้วก็ตรง Method ปรับเป็น General หลังจากนั้นนะครับปรับตรง U กับ V ตรงนี้นะครับ UV Type นี้นะครับปรับเป็น Perspam for Isopalm ทั้ง2อันนะครับทั้ง2อันเลือกเป็นอันล่างสุดเลยถ้าจำง่ายเลือกอันล่างสุดนะครับทั้ง2อันนะครับและ U และ V ปรับ number U กับ V เป็น1ก็พอ3นี่คือมันจะละเอียดมากกว่า1นะครับคือเส้น face อะไรพวกเนี้ยจะมากกว่าความละเอียดจะมากกว่าผมว่า1ก็โอเคแล้วต่อจากนั้นก็กดคําว่า create ได้เลยปึ๊บอย่าเพิ่งคลิกที่อื่นนะครับให้เราลากข้อความของเราขึ้นมาก่อนลากขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ลบเคิร์ฟพวกนี้ทิ้งอย่าลบพื้นทิ้งไปละครับผมจะคอมไบพวกนี้เข้าด้วยกันนะครับเพื่อทำตัวเนี้ยมันเป็นบางๆใช่ไหมเห็นป่ะบางเฉียบเลยบางผมทำให้มันหนาก็ง่ายๆมาที่หมวด Polygon นะครับไปที่ Mesh แล้วก็เลือก Combine คลิกตอนนี้จะเป็นชิ้นเดียวกันแล้วใช่ไหมครับเราก็คลิกขวาเลือก Face ลากครอบทั้งหมดกด Extrude นะครับ Extrude ตรงเครื่องมือ Polygon นี้นะครับ Extrude1ครั้งนะครับพอจากนั้นผมก็จะดึงแกนนี้นะครับแกนเน้นความหนานะครับถ้าบางคนดึงแล้วบางทีตัว S ดันไปข้างหลังอันมาข้างหน้าอันนี้แก้ง่ายๆครับกด Ctrl Z แล้วเปลี่ยนเป็นกด W นะครับแล้วดึงแกนนี้ออกมาแทนอันนี้ก็ช่วยได้จะหนามากหนาน้อยก็แล้วแต่ผมขอหนาประมาณนี้ละกันไม่หนามากจนเกินไปโอเคแล้วกด Object Modeหลังจากนั้นนะครับผมจะให้ฟอนต์นี้ติดกับพื้นผมก็จะ snap นะครับใช้วิธีการ snap
คือย้ายจุดไพวอตของมันจากที่อยู่ตรงกลางเกล็ดเนี่ยไปอยู่ตรงตัวมันเอาเป็นพื้นด้านล่างนะกันก็กดตัว D ค้างนะครับจะเป็นจุดไพวอตแล้วกดตัว V กระดาษ snap จุดเลยใช้เมาส์กลางนะครับคลิกซ้ายค้างเลื่อนๆดูนะครับอย่าลืมกด D C ค้างด้วยนะครับหลังจากนั้นผมจะเลื่อนอันนี้ให้ติดพื้นก็คือกดเครื่องในแนวแกน Y กด X ค้างนะครับแล้วกดใช้เมาส์กลางคลิกแล้วเลื่อนคลิกค้างแล้วเลื่อนนะครับคือการ snap แบบธรรมดานี่แหละเอาให้โดนพื้นแล้วก็หมุนข้อความปรับเป็นสัก90องศานะครับ90องศาก็โอเคย่อลงไว้กลางๆนะครับแต่อย่าให้ไปชนโค้งนะครับชนโค้งเดี๋ยวมันจะจมหายไปก็ประมาณนี้ได้ไหมคงจะได้เนาะลำดับต่อมานะครับนี่อนาคตจะเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้ยังไม่เป็นตอนนี้ถ้ากดปุ๊บเนี่ยสวยเลยนะครับตอนนี้ได้เป็นแบบนี้ไปก่อนโอเคอันดับต่อมาผมจะสร้างกล้องขึ้นมา1ตัวนะครับกด rendering แล้วกดไปที่กล้องกล้องตัวนี้นะครับผมจะเปิดเป็น4มุมมองนะครับปกติจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมผมก็มาที่มุมท็อปละกันแล้วก็กด panel แล้วกด perspective เลือก camera ที่1เราจะได้มองเห็นในมุมกล้องที่1ผมก็ใช้วิธีการเลื่อนกล้องนะครับจะเลื่อนหรือว่าจะหมุนกล้องในนี้เลยก็ได้หมุนเหมือนมุม perspective ธรรมดานี่แหละสำหรับใครมือใหม่นะครับก็อธิบายไปก่อนหลังจากนั้นผมจะเปิดมาที่ view นะครับแล้วก็เปิด camera setting มาที่ resolution gauge เพื่อจะตีกรอบงานของเราขึ้นมาเราจะได้เห็นว่ามันถ้าเรนเดอร์มาปุ๊บจะอยู่ในไซส์กรอบงานนี้ไม่เชื่อลองดูเห็นไหมครับมีเว้นขอบเท่าๆกันนะครับอยู่ในกรอบประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับเราอย่าเพิ่งปิด render view ไปนะครับก็พับเก็บลงไปก่อนก็ได้นะภาพเก็บลงไปอันนี้ก็แล้วแต่โอเคกลับมาที่มุม perspective นะครับสร้างแสงที่เรียกว่า directional light ขึ้นมา1แสงนะครับ directional light โอ้พูดผิดเลย directional light นะครับอยู่ในหมด rendering ก็อยู่ใกล้ๆกับกล้องนี่แหละนะอันที่2นะครับจากทางซ้ายมือมายารุ่นไหนๆก็คล้ายๆกันนะครับเครื่องมือนี้ยังมีมันเหมือนกันอยู่ก็หันทิศทางของแสงนะครับอาจจะขยายใหญ่ๆหน่อยอาจจะได้เห็นชัดๆยิงนะครับหันไปทางโมเดลนี้นะครับกด Ctrl A แล้วก็ถ้าอยู่ในหน้านี้ก็กด Ctrl A แล้วก็มาเลือก Directional Light Shape 1ตรงนี้นะครับหรือบางคนอาจจะเป็น Shape 2 Shape 3หรือ Shape อะไรก็ช่างมันนะครับเป็น Shape กระทะเหล็กหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็เล็งแสงเข้าไปตรงนี้นะครับปรับ Color เป็นสีน้ำเงินปรับสีของเงาเป็นสีม่วงเข้มนะครับเลือกม่วงแล้วก็เข้มกดเรนเดอร์ตรงนี้ใหม่ได้เลยนะครับอย่ากดตรงนี้นะครับให้กดตรงนี้ถ้ากดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะคงในหน้าจอของเราอยู่ตอนนี้เราได้บรรยากาศโดยรวมแล้วอนาคตจะเป็นอย่างนี้ได้นั้นก็ไม่ไกลครับเดี๋ยวขอเซฟภาพนี้เก็บไว้นะครับกดตรงนี้คือเซฟภาพกดตรงนี้คือยกเลิกการเซฟภาพนั้นๆต่อจากนั้นนะครับเราจะมาลดแสงนะครับลดแสงตรงนี้ลงให้มันอ่อนลงผมจะสร้างเป็น point light ละกัน point light นะครับ point light เอาไว้เทียบเคียงข้างนะครับสีขาวธรรมดานี่แหละเพื่อมาลดแสงสีฟ้าให้มันจางลงนะครับลดแสงสีฟ้าให้มันจางลงนะเริ่มใกล้เคียงแล้วเริ่มใกล้เคียงกับภาพนี้แล้วนะเริ่มแบบปีจางๆแล้วครับต่อมานะครับเปิดเงาครับเปิดเงานะครับตอนเรียนผมเรียนกับอาจารย์ฟรังครับเปิดเงานะครับต้องเปิดเงาผมรู้สึกเงามากเลยตอนเรียน ก็ติ๊กนะครับคลิกที่ directional light นะครับแล้วพิมพ์ use that แบบ shadow นะครับปรับ filter size เป็น10 enter เลยแค่นี้นะครับแล้วลองเรนภาพนี้ดูใหม่บางคนสงสัยไอ้พี่ครับผมยังไม่ถึงตรงนี้เลยครับพี่ผมยังหมุนกล้องเพอร์สเปกทีฟดูอยู่เลยก็สร้างกล้องนะครับแล้วก็กดเลนจากข้างนอกก่อนในมุมกล้องนั้นๆแล้วค่อยกลับเข้ามากดเลนในนี้ถ้าเลนข้างนอกตรงนี้เนี่ยจะเป็นการเลนที่หน้าจอตรงนี้นะครับอธิบายกดตรงนี้คือเลนในหน้าจอนี้แต่ถ้ากดจากตรงนี้คือการเลนในภาพอันเดิมนะครับเห็นไหมครับว่ามันเริ่มมีเงาๆเลื่อนๆเข้ามานะครับคราวนี้เราก็ต้องใช้แสง
อื่นๆนะครับแค่นี้ก็คือเหลือการจัดแสงสปอตไลท์แค่นั้นเองดับแรกนะครับสร้างสปอตไลท์ขึ้นมาโอเคยกออกมาก่อนขยายล่างก้มหน้าเงาก้มแสงลงนะครับให้แสงมันชี้นะครับเฉียงๆหน่อยประมาณว่าต้องน้อยกว่า45องศาคือเราต้องฉายไปทางฉากด้านหลังนะครับคือ45มันก็ต้องอยู่ประมาณนี้เนาะอันนี้ก็คือให้อาจจะยังสัก20หรือ30องศานะครับแล้วให้ไอ้แสงตรงกลางนะครับแสงสังเกตไหมครับว่ามันจะมีทั้งหมด5ขาไอ้ขาตรงกลางคือขาทิศทางตรงกลางของแสงนะครับเราก็ยิงเข้ามาในข้อความนี้นะครับไล่จากทางด้านซ้ายก่อนละกันโอเคลองกดเรนเดอร์กันดูก่อนนะครับบะเห็นไหมขอบคมกริปนะครับวิธีการลดขอบนะครับลดขอบนี้ให้มันฟุ้งๆก็คือมาปรับค่าของสปอตไลท์นี่แหละคือปรับค่าพรีนูบ้าแองเกิลพรีนูบ้าเป็นภาษาสเปนนะครับแปลว่าขุ่นมัวหรือมัวอะไรพวกนี้คือถ้าปรับค่าไปทางเลขลบนะครับเป็นเลขลบก็คือมันจะฟุ้งเข้ามาภายในแสงผมลองกดเรนเดอร์ให้ดูก่อนอย่าใช้ภาพนี้นะครับแล้วก็กดเรนเดอร์ให้ดูสังเกตนะครับนี่คือปกติอันนี้คือมันจะฟุ้งเข้ามาใช่ไหมครับแต่ถ้าผมพิมพ์เป็นบวกเป็น10เมื่อกี้ลบ10นี่เปลี่ยนเป็น10นะครับเซฟภาพนี้ไว้แล้วกด render นะครับเห็นไหมครับว่ามันจะฟุ้งกระจายออกไปข้างนอกนี่ปกติฟุ้งเข้าฟุ้งออกก็คือตามชื่อเลยเลขบวกก็คือฟุ้งออกเลขเข้าก็คือฟุ้งเข้าส่วนอีกอันนึงที่ควรจะปรับเป็นอย่างยิ่งเลยคือ drop off นี่นะครับ drop off นี่ก็คือการความขมุกขมัวของแสงหรือเปล่าผมอธิบายไม่ถูกนะครับก็เขาเรียกว่า drop off เนี่ยแหละคือลองปรับต้องปรับให้ดูนะครับผมคิดว่าเป็นPinumbra Angle เนี่ยเป็น10แล้วกันแล้วก็ drop off เนี่ยสัก30เห็นไหมสังเกตตรงนี้ไหมแสงมันจะดูแบบสมูทขึ้นอะแสงดูสมูทขึ้นลองกด render ปุ๊บเห็นไหมครับว่าเมื่อกี้จากไอ้ขอบมัวเมื่อกี้ที่มันดูแข็งๆเนี่ยเห็นไหมครับขอบพวกนี้มันจะดูฟุ้งกระจายนวลมากขึ้นเริ่มมีแววใช่ไหมเริ่มมีแววแล้วเริ่มมีแววจะสวยเหมือนรูปที่ผมทำแล้วใช่ไหมเริ่มมีแววแล้วเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวลำดับต่อมาคือติ๊กนะครับ use dead แบบ shadow แล้วก็ปรับ filter size เป็น10ฟุ้งๆเลยนะครับลองเลนดูใหม่มันมีการกระจายเงาไปทางด้านหลังแต่เงาเขานี่เงาเป็นสีดำผมไม่เอาผมจะเงาเป็นสีม่วงเข้มกดเรนดูนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีว่าเครื่องผมช้าการที่ไม่ใช้เงาสีดำเนี่ยจะทำให้เงาเป็นสีอื่นๆทำให้งานไม่ดูเข้มจนน่าเกลียดนะครับให้งานมันดูสมูทหน่อยอะไรประมาณนี้โอเคมาเราก็มาสร้างแสงดวงอื่นๆกันนะครับก็ง่ายๆครับคลิกที่แสงใช่ไหมครับคลิกที่แสงนี้ก็กดชิปดีชิปดีนะครับชิปดีถ้ากดชิปหายนี่ไม่ใช่นะครับกดชิปดีชิปดี1ครั้งนะครับแล้วก็ยกขึ้นเลื่อนมาทางขวาหานิดนึงนะครับแล้วก็กดชิปดี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 แสงมันจะมีการพุ่งทะยานไปนะครับพุ่งทะยานไปฮ่าๆๆโอเคอันดับต่อมานะครับก็คือการดัดแสงนะครับให้ทิศทางของแสงนั้นก้มหัวหน่อยครับก้มหัวไปหาแสงนะครับไม่ใช่ก้มแสงนะครับให้เส้นตรงกลางเนี่ยไปโดนวัตถุนะครับทั้งหมดเลยนะครับโอเคแล้วกดrender ดูก่อนนะครับนะ render ไปไหนละrender อยู่นี่นะครับก็เซฟภาพนี้ไว้แล้วกด render เลยเป็นไงครับใกล้เคียงไหมครับผ่านแล้ว14นาที38วินาทีนะครับโอ้โหงานของเราก็ใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วแต่คราวนี้เนี่ยคุณจะเห็นว่ามีแต่แสงสีฟ้าแสงสีขาวๆเนี่ยมันไม่สวยครับก็ปรับนะครับไล่สีเลยแล้วกันเอาสุ่มๆเลยอันนี้นี่แดงอันนี้นะฮะอันนี้เหลืองแล้วกันเหลือง
เอ๊ะไม่ได้ผมพูดผิดมันต้องเป็นแสงไล่โทนเดียวกันก็คือเป็นแสงสีฟ้านะครับไปทางโทนฟ้าๆม่วงๆนะครับแต่อย่าข้ามโทนไปเขียวก็เอาเป็นม่วงแล้วกันอันนี้ม่วงม่วงอันนี้ไล่ไปทางออกฟ้าๆแล้วกันไล่สีสลับไปนะครับแล้วก็อันนี้ออกเป็นแดงๆนะครับเพราะฟ้าฟ้าบวกแดงก็จะออกเป็นม่วงๆเหมือนกันอันนี้ก็ออกเป็นฟ้าสดๆเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นม่วงม่วงแป๊ดๆเลยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็เป็นจากสีขาวเป็นสีฟ้าออกมาทางน้ำเงินหน่อยละกันลองเลนภาพนี้ดูใหม่นะครับเซฟไว้แล้วกดเรนเดอร์ดูใหม่โอเคมันก็โอเคขึ้นนะครับใช้ได้นะใช้ได้แล้วเริ่มแบบมีนวลใช่ไหมนวลมีแสงหลายสีผมคิดว่าด้านนี้แสงน้ำเงินน่าจะตกน้อยไปหน่อยก็อาจจะต้องทำการเพิ่มแสงนะครับหรือไม่ก็ปรับตรงนี้นะครับออกทางฟ้าหน่อยลองเซฟภาพนี้แล้วกดเรนใหม่ใช้ได้โอ้มันใช้ได้แล้วเนี่ยคันนี้ขาดแสงข้างหลังนะครับแสงแบบบรรยากาศสุดๆโอเคบรรยากาศต้องเติมบรรยากาศอีกหน่อยนึงนะครับกว่าจะได้เป็นภาพอย่างนี้นั้นก็ใช้เวลาไม่มากครับมันยังค่อนข้างสดมากเกินไปผมก็จะก๊อปสปอตไลท์สักตัวเนี่ยออกมานะครับยกสูงๆหน่อยยกสูงๆนะครับยกสูงได้รู้ว่าเป็นแสงคุมเครือนะครับแล้วก็ปรับโคนแองเกิลใหญ่ๆนะครับปรับเป็นสัก60ให้คุมงานเลยนะครับดับออฟปรับสัก20แสงนะครับปรับเป็นสีฟ้าเลยครับแต่ก้มให้แสงเนี่ยฉายทางด้านหลังมากกว่าหน่อยนะครับฉายทางด้านหลังหน่อยโอเคลองฮาเรนดูก่อนเซฟภาพนี้ไว้แล้วก็เรนดูก่อนนะครับเห็นไหมครับเริ่มเห็นรัศมีแสงโผล่มาแล้วครับแต่คราวนี้มีปัญหาเรื่องแสงเกินนะครับแสงมากเกินไปโอเคข้างหลังนี่มันยังไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะครับเราจำเป็นที่จะต้องปรับคือเนี้ยรัศมีได้ละรัศมีของภาพได้ละนะครับผมก็รู้ว่าจอคุณเห็นเป็นยังไงเดี๋ยวผมต้องปรับให้มันสว่างขึ้นอีกให้มันดูซีดๆหน่อยนะครับเพื่อจะได้ใกล้เคียงกับภาพนี้มันยังเกือบจะได้ซึ่งการปรับนี้ก็ไม่ใช่เรื่องขี้ๆเลยนะครับก็ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรจะก้มแสงลงนิดนึงนะครับปรับดับออฟเป็น30เหมือนเดิมดีกว่าคราวนี้นะครับผมขอลดแสงนะครับพวกสปอตไลท์ตัวธรรมดาเนี้ยนั่งกดชิปจิ้มทีละตัวเลยการจะปรับแสงหลายๆตัวพร้อมๆกันนะครับให้กด Ctrl A มาที่ Channel Box แล้วปรับ Intensity ตรงนี้เอานะครับผมปรับเหลือแค่ 0.5 ถามว่าทำไมถึงปรับตรงนี้ทำไมถึงไม่ปรับที่อื่นเพราะว่าที่อื่นเนี่ยปรับตรงภายใน Attribute เนี่ยมันจะปรับแค่ค่าตัวใดตัวหนึ่งนะครับแต่ถ้าปรับที่ Channel Box เนี่ยมันจะปรับค่าทุกตัวให้ไม่เชื่อลองจิ้มดูเห็นไหมครับ 0.5 นะครับลองเรนภาพนี้ดูก่อนเซฟภาพนี้ไว้แล้วกด Render ดูใหม่พอลดแสงลงมาเนี่ยนะครับงานก็จะดูเข้มขึ้นต่อมานะครับคือการเพิ่มแสงนะครับเราก็เพิ่มแสงอีกชุดนึงชุดนี้อาจจะยังไม่มากพอนะครับยังดูนวลๆอยู่เราจำเป็นที่ต้องเพิ่มแสงอีกนะครับก็เพิ่มกำลังไฟดวงนี้นะครับดวงลดแสงของเราเนี่ยสีขาวเนี่ยนะครับปรับเป็น2โอเคเดี๋ยวกลับดูภาพเดิมเฮ้ยเซฟไว้
เรียนใหม่คือปรับแสงสีขาวเฉยคือให้งานมันดูซีดลงนะครับแต่ถ้ามันซีดมากไปก็เดี๋ยวค่อยว่ากันสึกนี้จะเริ่มซีดไปแล้วนะครับหรือถ้าคุณชอบก็ไม่ว่ากันอ่ะอันนี้แล้วแต่ชอบนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันสว่างมากเกินไปจะเซฟไว้ก่อนปรับเหลือสัก 1.5 ก็ต้องมีการลองผิดลองถูกนะครับเพราะแต่ละข้อความแต่ละอย่างเนี่ยอาจจะให้สีที่ได้ออกมาไม่เหมือนกันโอเคใกล้เคียงแล้วนะครับก็เดี๋ยวต้องลองปรับเป็น production quality นะครับกด render setting ขึ้นมาพยายามซอฟต์แวร์นะครับปรับเป็น production โอเค close ไปลองเล่นดูใหม่เซฟภาพนี้แล้วกด render ใหม่นะครับ render ใหม่เห็นไหมครับว่าพอกดเป็น production quality render แล้วเนี่ยมันจะดู smooth ดูสวยขึ้นกว่าเมื่อกี้เยอะมากๆเลยนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าฟอนต์ของใครเนี่ยตรงเนี้ยผมรู้สึกว่ามันจะเข้มมากเกินไปช่วงนี้เนี่ยมันเข้มมากเกินไปเห็นไหมครับผมรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยโอเคอะแต่แน่นอนว่าเป็น production มันก็จะ render นานขึ้นนะครับแล้วฟอนต์ที่ผมใช้นี่รู้สึกว่ามันแตกๆไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็ตรงนี้ขอเก็บตรงนี้ก่อนมันเข้มไปมันต้องแบบดูซีดๆใช่ไหมครับซีดๆหน่อยมันเข้มดำไปก็ง่ายๆเราควรจะหาแสงสักช่วงหนึ่งนะครับซัดมาทางขวาหน่อยซัดหันหัวไปทางซ้ายนะครับหันหัวไปทางซ้ายบ้างนะครับเพื่อช่วยกลบแสงเงาช่วงนั้นนะครับช่วงนั้นๆเนี่ยลงโอเคต้องมีการลำดับกันใหม่นะครับแล้วก็เซฟภาพนี้ไว้แล้วกด Hard Render ดูนะครับที่ใช้แสงหลายๆดวงเนี่ยเพื่อว่ามันจะได้มีสีหลายๆสีนะครับมีเฉดสีจำนวนมากเพราะถ้าเฉดสีไม่มากเนี่ยงานมันจะดูแบบด้านๆคือตอนนี้เนี่ยถ้าคุณเห็นเนี่ยมันจะมีฟ้าๆแดงๆส้มๆม่วงๆทำให้งานมันดูแบบมันดูไม่เรียบแข็งทื่อนะครับคือการใช้แบบมายาซอฟต์แวร์ให้มีประโยชน์นะครับก็ใช้แสงหลายๆดวงซัดไปนะครับเอาไปแข่งกับเมนเทเลได้นิดหน่อยนะก็คราวนี้ช่วงนี้อาจจะดูฟ้ายหมอกม่วงๆไปหน่อยก็อาจต้องมีการปรับอีกต้องปรับกันไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะพอใจซึ่งแน่นอนว่าไอ้ความพอใจของเราเนี้ยเดี๋ยวผมขอเลื่อนแสงนี้นะครับให้มันจิ้มไปทางเงาของตัว EME เลยก็ได้อ่ะแสงหลักแสงบรรยากาศได้แล้วบรรยากาศอยู่ตัวแล้วครับเหลือแต่แสงเงาตามพวกตัวข้อความนะครับที่ยังไม่โอเคมาก็เซฟภาพนี้แล้วกดเลนใหม่เลนตรงนี้ดูก่อนก็ได้เพื่อความรวดเร็วนะครับก็ลากครอบแล้วกดอันนี้นะครับเรนเดอร์อันนี้ซะแป๊บเดียวนะครับก็จะเร็วกว่ามานั่งเล่นทั้งภาพมันซีดลงไหมเนี่ยมันไม่ซีดลงเลยเหรอถ้ามันไม่หายนะครับน่ะเครียดเลยใช้เป็นวอลลุ่มไลท์เอาวอลลุ่มไลท์มาช่วยยัดลงไปช่วงนั้นนะครับช่วงนั้นก็ชัดเป็นสีอื่นไปนะครับผมชัดเป็นสีออกฟ้าซีดๆแล้วกันใช้วอลลุ่มไลท์นะครับแปะแม่งตรงนี้เลยแล้วก็ดูพิเคทมาแปะตัวอีกตัวหนึ่งลองดูก่อนนะครับอาจจะสดมากเกินไปอันนี้ต้องมีการแก้ไขอยู่แล้วนะครับไม่ต้องแปลกใจHard Render เซฟภาพนี้ไว้Hard Renderดูใหม่
คดีขึ้นไหมก็ดูมีแสงตรงนี้มากขึ้นนะครับแต่ว่าตรงซอกหลืบนี่ไม่โดนเลยต้องยัดเข้าไปหลืบเลยแล้วกันแม่ยัดให้อยู่ระหว่างหลืบไปเลยนะครับโอเคลองเลนใหม่แสงพวกนี้นี่เรื่องมากจริงเริ่มดูดีขึ้นนะครับแต่ยังไม่ค่อยจะโอเคคงต้องขยายอีกเป็นปัญหาเฉพาะหน้าจริงๆนะครับพวกนี้อ่ะโอเคแล้วเลนใหม่เซฟภาพนี้ไว้แล้วกดเลนใหม่มันเริ่มมีจุดดวงๆเรื่อยๆนะครับแล้วก็กดทั้งภาพซะงั้นผ่านมา26นาทีแล้วครับแหมยังไม่เสร็จเลยมันจะมาช้าตอนที่ผมพูดอธิบายนี่แหละถ้าเราโอเคเข้าใจแล้วเนี่ยผมก็เชื่อว่าเราจะทำงานได้เร็วมากขึ้นนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่กำลังหัดเรนเดอร์นะครับก็คิดว่าคงจะไม่ใช่แบบใส่แสงขาวข้างนึงจบนะครับเราก็พยายามใช้แสงหลายๆสีนะครับคือถ้ามี RGB รวมกันเนี่ยแดงน้ำเงินเขียวใช่ไหมครับสีของแสงเนี่ยรวมกันปุ๊บมันจะเกิดกลายเป็นสีขาวฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับมันเป็นสีขาวได้ก็เพราะว่ามีแสงฟ้าเป็นสีหลักผมเติมเขียวกับแดงเข้าไปก็จะได้เป็นสีขาวออกมาแล้วจะมีขอบเป็นเลือดเขียวๆแดงๆนะครับถือด้วยคุณคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันสีฟ้าจัดมากเกินไปเราอาจจะเพิ่มสีอื่นๆเข้าไปอีกแสงหลักนี้นะครับหลักนี้ผมดูวิเคราะห์ออกมาอีกหนึ่งอันแล้วปรับเฉียงเฉียงแล้วกันเฉียงไปทางนี้ย้ายไปทางนู้นนะครับปรับสีนี้ปรับเป็นสีม่วงๆอ่ะลองดูแต่ปรับโคดแองเกิลให้เล็กลงหน่อยลองดูนะครับเซฟภาพนี้เก็บไว้แล้วกดเรนเดอร์ใหม่ทั้งภาพเห็นนี่คือภาพที่ได้นะครับภาพใหม่กับภาพเก่าเห็นไหมครับแสงสีฟ้านี้มันดูด้านไปดูมันฟ้ามากเกินผมเติมม่วงเข้าไปมันก็จะกลบออกเป็นทางขาวแล้วฟ้าก็จะเฟดมีการไล่กราเดียนต์กันสนุกสนานเลยนะครับเอาว่าวันนี้ก็ผมพอแค่นี้ดีกว่า28นาทีแล้วนะก็ไว้เดี๋ยวผมจะพยายามทำคลิกลิกกิ้งให้ละกันก็ขอบคุณที่รับชมและรับฟังมิซี่มโดยเสมอมานะครับก็สงสัยอะไรข้องใจอะไรไปโพสต์ถามในแฟนเพจได้ก็จะพยายามทำคลิปสอนให้เรื่อยๆนะครับคลิปเรื่องจงเท็กเจอร์จัดแสงอะไรจะพยายามทำไปอีกนะก็ขอเวลาว่างหน่อยแล้วกันเดี๋ยวจะหาคนมาช่วยสอนเพิ่มเกวันนี้สวัสดีครับ